อ้าวนั่นพ่ออีหลีเห็นบ่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นบ่นี่ไงมาแล้วนี่ไงนี่ไงอ้าวบอกว่ามาแล้วว่ะเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งบัดนี้ผมสิพาลงไปเบิ่งเดี๋ยวผมไปใส่รองเท้าผมสิพาลงไปเบิ่งเด้อไอ้ที่ด้านเมื่อกี้ผมจะเอาเอกสารตั้งด่านบ่มีนะครับอันนี้อันที่หนึ่งเลยหัวหน้าชุดตรวจบ่มีซื้อผู้ควบคุมด่านซื้อผู้ควบคุมด่านบ่มีเป็นด่านของสภ.เมืองจังหวัดลำปางไม่มีชื่อผู้ควบคุมด่านนะครับที่ป้ายฮะฮะบ่มีบ่มีชื่อครับนี่ขอเบิ่งใบอนุญาตตั้งด่านนะครับพอดีมันมี2หม่องเนาะอ้ายเนาะครับไปทางคุณนายอันนี้ครับไปหาเราเบิ่งกันได้เนาะโอ้อ้าผมด่านอยู่หม่องนี้ต้องเบิ่งอยู่หม่องนี้อ่ะครับอันนี้ถ้าผมสันนิษฐานว่าเป็นด้านที่ฝ่าฝืนคำสั่งของผบ.ตร.เนื่องจากว่าบ่มีป้ายซื้อผู้ควบคุมด่านนะครับมีร้อยตำรวจเอกมีผู้หมวดแล้วก็มีน่าสิเป็น10ตำรวจคนนึงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยด้านนี้น่าสิเป็นด้านจับความเร็วเพราะว่าด้านตรงเนี้ยยุคก่อนหน้าถึงหน้าตรงนี้มาที่มีเจ้าหน้าที่คอยรายงานรถที่ลงเขาแล้วก็มีความเร็วอะครับผมก็ฝากถึงท่านผบ.ตร.ที่ท่านออกคำสั่งมาว่าการตั้งด่านตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดให้มันเป็นไปตามระเบียบแล้วก็คำสั่งยังที่ผมบอกไว้เมื่อคืนนี้นะครับพรบ.ข้อมูลข่าวสารมาตรา9วงเล็บ4การที่สี่ต้องขอตรวจใบครับขี่เขาการตั้งด่านจะต้องชอบก่อนต้องถูกต้องตามกฎหมายถ้าตั้งด่านไม่ถูกต้องตามกฎหมายการขอตรวจใบครับขี่ถ้าไม่ตรวจผมไม่ให้ตรวจอ่ะผมไม่รู้ว่าคนอื่นสิให้ตรวจไม่ให้ตรวจผมไม่รู้อ่ะครับตั้งเลยจากไฟแดงมาบ่เกินประมาณ200เมตรน่ะบ่เกินนะครับพรบ.ข้อมูลข่าวสารมาตรา9วงเล็บ4ต้องเขียนไว้ชัดเจนว่าคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของเอกชนจะต้องให้เขาเบิ่งอ่ะครับแล้วด้านแห่งนี้มีจุดขอสังเกตคือ1การตั้งด่านบ่เป็นไปตามระเบียบคำสั่งของผบ.ตร.อันที่2ด้านแห่งนี้การจับความเร็วจับรถที่ลงเขาอ่ะครับจับความเร็วรถที่ลงเขาอ่ะบ่เป็นด่านกวดขันวินัยจราจรบ่เป็นด่านความมั่นคงบ่เป็นด่านอีหยังอ่ะครับผมถือว่าเป็นการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องอ่ะครับ
บ่ถูกต้องด้วยระเบียบของคำสั่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วสิให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจมันต้องเบิ่งอำนาจที่มาโดยมิชอบอ่ะครับเป็นอำนาจที่มาโดยมิชอบถ้าตั้งโดยมิชอบอำนาจมิโดยมิชอบมันก็ตั้งโดยมิชอบอ่ะครับผมสิให้เบิ่งป้ายอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางท่านปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับเห็นบ่ครับหัวหน้าชุดบ่มีเลยครับป้ายซื้อบ่มีครับนะครับอันนี้เบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทร054นะครับท่านเบิ่งนะครับบอกว่ามันหลุดไปมันต้องมีอ่ะครับมันต้องมีป้ายซื้อให้ถูกต้องอ่ะครับท่านยังเห็นบ่ถูกต้องเลยต้องเขียนรายงานน่ะเสื้อผมโลดเนี่ยมีด้านอยู่3คนมาด้านจับเอาความเร็วอ่ะครับผมบ่ฟ้าวผมบ่ทันได้ไปไสดอกผมมีอยู่นี่ล่ะใบพาดลำปางครับทางหลวงหมายเลข11อ่ะครับเสียงขาดหายเสียงไม่ได้ขาดหายอ่ะครับเพราะว่าผมไปผมลงไปด้านนะครับผมลงไปด้านอยู่ครับนะบันรถตำรวจคือบ่ตรวจใบขับขี่เขาอ่ะบันรถชาวบ้านคือตรวจใบขับขี่เขาอ่ะเอาฝากถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางอ่ะครับท่านต้องเฮ็ดยาไฮมี่ให้ชาวบ้านเขาบอกว่าบ่มีมาตรฐานท่านต้องเฮ็ดไปให้มีมาตรฐานนะครับเห็นบ่ด้านแห่งนี้บ่มีสิ่งนึงที่บ่มีก็คือบ่มีหนังสือคำสั่งตั้งด่านนะครับหนังสือคำสั่งการตั้งด่านบ่มีให้เบิ่งอ่ะครับแล้วบอกว่าด่านมื้อนี้ตั้งอยู่2จุดให้ไปเบิ่งอยู่ด่านพุ่นอ้าวผมจะไปเบิ่งด่านพุ่นได้จังได๋ผมก็ต้องเบิ่งอยู่ด่านนี้เนี่ยเพิ่งเอามาสดๆร้อนๆน่ะนะครับเห็นบ่สามารถตอบคำถามได้อ่ะบ่สามารถตอบคำถามได้แล้วก็ป้ายด่านบ่ถูกต้องระเบียบการตั้งด่านนี่คือบ่ปฏิบัติตามระเบียบอ่ะบ่ถูกต้องอ่ะตำรวจเองยังเฮ็ดบ่ถูกต้องสิไปเอาหยังกับประชาชนที่มายังบ่ถูกต้องเลยที่มาของคุณบ่ถูกต้องการเรียกตรวจก็ต้องย่อมบ่ถูกต้องคือกันน่ะบ่แม่นว่าคุณมียศคุณสิตรวจอีหยังคุณสิเฮ็ดหยังก็ได้โอ้ยถ้าเป็นผมเนี่ยบ่ได้ดอกผมบ่ฟ้าวแล้วผมบอกว่าผมบ่ฟ้าวผมพ่อด่านผมก็อยู่นี่ล่ะผมบ่ฟ้าวมีรถอยู่3คันเอาเบิ่งเอาพี่น้องนี่ล่ะถือว่าเป็นการแบ่งปันด้านตรงนี้อยู่ใบพาดอยู่ใบพาดจังหวัดลำปางอ่ะครับเนี่ยครับบ่รู้ว่านี่สภ.เมืองลำปางมั้ยล่ะครับรถมาเบิ่งล่ะครับน่ะรถมาล่ะครับไปนำกันมาเป็นรถของสภ.เมืองลำปางอ่ะครับเอาพี่น้องทั้งประเทศไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเบิ่งนะครับคำสั่งของผบ.ตร.บอกว่าการตั้งด่านจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบยังไงเห็นบ่ครับ
เนี่ยอยู่ขวามือเนี่ยครับป้ายผู้ควบคุมด่านกับบ่มีอ่ะครับที่จริงผู้ครับต้องรับผิดชอบอ่ะครับมาล่ะครับน่าสิเป็นหน้าเขาอ่ะครับมาล่ะครับนี่น่าสิเป็นร่องภูมิความหรือเป็นผู้ควบคุมด่านบ่มีบ่มีอ่ะครับบ่มีป้ายเฮ็ดบ่ถูกต้องตามระเบียบอ่ะท่านเบิ่งไปเลยเบิ่งผมมาเบิ่งไปเลยผมถือว่าท่านเฮ็ดบ่ถูกต้องตามระเบียบซึ่งเนี่ยครับมันบ่มีมาตรฐานการตั้งด่านมันต้องเฮ็ดถูกต้องตามคำสั่งของนายเมื่อท่านเฮ็ดบ่ถูกต้องท่านยังมีหน้ามากวดขันวินัยจราจรมาจับคนอื่นบ่ครับตัวระเบียบของท่านแท้ๆท่านยังบ่เฮ็ดตามเลยอ่ะครับที่จริงอะผมฟาวนะผมเลยบ่ฟาวแล้วครับเห็นป่ะที่จริงผมฟาวป้ายอยู่ด้านขวามือนี่เป็นป้ายที่บ่ถูกต้องเป็นป้ายตั้งที่บ่ถูกต้องคําว่าป้ายตรวจยุทธตรวจเนี่ยมันต้องใหญ่กว่านี้นะขนาดของป้ายต้องใหญ่กว่านี้หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนี่คนนี้ที่ไปตามนายมาครับเนี่ยที่ไปตามนายมาครับเดี๋ยวผมสิลงอีกรอบนึงอะครับเดี๋ยวผมสิลงไปอีกรอบนึงอ่ะครับที่เบิ่งอยู่ใน Facebook อ่ะเดี๋ยวเบิ่งภาพเหตุการณ์เอาแล้วก็ไปเบิ่งอยู่ใน YouTube เอาเด้อเบิ่งอยู่ใน YouTube สิมีเสียงอยู่ใน YouTube สิมีเสียงเดี๋ยวผมสิลงไปผมสิไปถามเบิ่งหนังสือคำสั่งตั้งด่านนะครับนี่ครับหัวหน้าชุดซื้อกับบ่มีครับผู้กับต้องรับผิดชอบอ่ะครับผู้กับสภ.เมืองลำปางต้องรับผิดชอบทั้งท่านผู้การจะต้องดำเนินการนะครับในสิ่งที่บ่ถูกต้องอ่ะครับสวัสดีครับมาขอเบิ่งครับมาขอดูหนังสืออนุญาตการตั้งด่านนะครับพี่มาจากหน่วยไหนครับโอ้ผมเป็นประชาชนนะครับถ้าจะขอดูต้องไปหาผู้กับพี่ทำไมต้องไปหาผู้กับอะครับถ้าว่าเป็นระบบไประบบอะไรฮะพี่ไปหาผู้กับเลยพี่จะขอดูนะผมไม่หาสามไม่ได้ทำไมถึงให้ดูไม่ได้พรบข้อมูลข่าวสารมาตรา9วงเล็บ4ครับหัวหน้าหน่วยงานถึงอนุญาตให้ดูได้ผมไม่มีเดี๋ยวผมถามพี่ก่อนมาตรา9วงเล็บ4ครับพี่ถ่ายเอาไปลงน้ำได้ขันบ่ลงผิดพรบคอมพิวเตอร์เด้ต้องเอาไปพี่อ่านพรบข้อมูลข่าวสารมาตรา9ทำไมฮะพี่ไปหามาได้เลยครับผมไม่สามารถจะเอาข้อมูลของข้าราชการมาจากพี่ไม่ใช่หน่วยงานที่จะมาตรวจสอบผมอ่ะผมจะอ่านมาตรา9ให้ฟังนะผมไม่ฟังครับอ้าวทำไมถึงไม่ฟังอ่ะครับผมทำงานอยู่พี่เดี๋ยวพี่จะเข้าข้อหานะประพฤติตนวุ่นวายนะประพฤติตนวุ่นวายผมมาขอดูใบอนุญาตการตั้งด่านผมผ่านมาผมแนะนำไปหาผู้กับทำไมต้องไปหาผู้กับใบอนุญาตตั้งด่านต้องอยู่ที่ด่านนี่ฮะครับขอไม่หาผู้กับไม่ใช่มาหาที่ผมเอ้าก็ตั้งด่านอยู่ที่นี่ไม่เอาผมทำงานเนาะเราทำงานผมทำงานสรุปพี่ไม่มีพี่ต้องไปขอให้อนุญาตให้ผู้กับก่อนนี่เลยพรบครับพรบข้อมูลข่าวสารมาตรา9อ่ะครับคนที่จะให้ดูคือว่าหัวหน้าหน่วยงาน
มาตรา9นะพี่หัวหน้าหน่วยงานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจะอ่านมาตรา9ให้ฟังนะครับครับมาตรา9คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของเอกชนนะฮะภายใต้บังคับมาตรา14และมาตรา15หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ครับแต่คนที่อนุญาตคือหัวหน้าหน่วยงานผมไม่มีอำนาจพี่ไม่ต้องมีอำนาจเพียงแต่พี่ก็เอาใบอนุญาตตั้งด่านผิดระเบียบพี่ระเบียบข้อไหนมาตราอะไรฮะผมไม่รู้ครับระเบียบข้อไหนมาตราอะไรโอเคนะพี่นะครับผมทำงานอยู่เอาพี่ก็ทำงานไปผมก็อยู่ของผมทำงานอยู่โอเคนะพี่นะครับเราคุยกันครับมันจะเป็นผมขอร้องผมทำงานอยู่มันผมรบกวนการทำงานตรงไหนพี่ไกด์ผมไม่ได้รบกวนการทำงานของท่านเลยผมก็อยู่ของผมท่านก็ทำงานไปอะครับท่านก็ทำงานของท่านไปเนี่ยป้ายชื่อด่านก็ไม่มีอะผู้ควบคุมด่านก็ไม่มีอะครับเห็นไหมครับป้ายผู้ควบคุมด่านกับบ่มีอะครับป้ายซื้อผู้ควบคุมด่านบ่มีอะครับไปชื่อผู้ควบคุมด่านบ่มีอ่ะครับแล้วก็เขาบอกว่าไม่สามารถให้ดูได้อ่ะครับเพราะว่าผู้กำกับต้องอนุญาตมันเป็นความลับทางราชการความลับจังไหนหนังสืออนุญาตตั้งด่านท่านมีท่านก็ต้องผมบอกให้เบิ่งอ่านมาตรา9มาตรา9วงเล็บ4ผมอ่านให้ฟังพร้อมอ่ะครับมาตรา9วงเล็บ4อ่ะครับท่านก็ทำงานลงท่านไปเพราะเห็นเกี่ยวของอะไรกับผมผมบอกว่าผมอยากเบิ่งผมสรุปว่าคำสั่งการตั้งด่านของเขาบ่มีอยู่ที่ผู้กำกับต้องเป็นผู้กำกับอนุญาตเพราะมันเป็นข้อมูลความลับทางราชการสรุปนะครับคือความลับทางราชการมันไม่เป็นความลับการตั้งด่านมันก็ต้องขอถ้าอย่างที่ผมบอกมาตรา9วงเล็บ4ท่านต้องตอบให้ได้ที่ท่านบอกให้เบิ่งท่านอ้างมาตราใดอ้างกฎหมายหรืออ้างระเบียบข้อใดที่บอกให้เบิ่งได้อะครับต้องมีให้เบิ่งอะครับเนี่ยเป็นด้านของเมืองลำปางอะครับผมบ่เฝ้าผมก็สินั่งอยู่นี่ก็ได้สิเบิ่งการเฮ็ดงานของท่านนี่แหละไปยังประชาชนถามว่าผมมาจากหน่วยงานใดผมบ่ได้มาจากหน่วยงานใดผมเป็นชาวบ้านเป็นเอกชนเนี่ยเป็นประชาชนคือผ่านมากก็ไม่เห็นว่าได้ตั้งใจสิมาแต่ว่าผ่านมากไม่เห็นก็อยากเบิ่งถ้าท่านถูกต้องตามระเบียบท่านสิไปย่านอีหยังบ่เห็นต้องย่านบ่เห็นต้องกลัวหยังถ้าเฮ็ดถูกต้องตามระเบียบท่านก็เฮ็ดไปบ่เห็นต้องมาบ่ต้องมาย่านเกียงไกรเลยเกียงไกรบ่มีหยังอยู่แล้วเกียงไกรมีแต่กล้องกับความกล้าเกียงไกรก็เอาภาพการทํางานของท่านท่านก็ผมว่าดีเสียอีกการทำงานของท่านน่ะประชาชนสิได้เบิ่งโอ้ตำรวจฮักประชาชนแต่ว่าสิ่งที่ท่านเฮ็ดน่ะท่านบอกว่าท่านฮักประชาชนปฏิบัติตามหน้าที่แต่ว่ากระบวนการตั้งด่านมันต้องเป็นไปตามระเบียบมันต้องถูกต้องถ้าท่านตั้งแล้วว่าถูกต้องท่านสิตอบสังคมว่าจังไดขนาดคำสั่งของนายเนี่ยป้ายซื้อหยุดป้ายซื้อผู้ควบคุมด่านท่านยังบ่ติดยังบ่รู้เลยว่าผู้ใดเป็นผู้ควบคุมด่านบ่มีบ่เห็นเลยมีควบคุมด่านบ่มีป้ายซื้อผู้ควบคุมด่านเลยครับเห็นบ่ถ้าสิเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตรงไปตรงมาบ่มีผู้ใดว่าพวกผมว่าพวกท่านบ่ได้เพียงแต่ว่านี่แหละการนำภาพการนำเสนอการวิธีปฏิบัติงานของพวกท่านคำสั่งของนายแท้ๆท่านยังบ่สามารถปฏิบัติได้ยังบ่เฮ็ดตามคำสั่งนายแล้วท่านสิมาบังคับประชาชนให้เฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซี่ได้จังได๋ไอ้ที่เขาใส่หมวกกันน็อกนั่นน่ะเขาเกรงใจพวกท่านนี่ซื้อดอก
อ้าวแม่นว่าซุมื้อนี้เกรงใจพวกท่านอ้างความลับราชการบ่มีมันบ่แม่นความลับหยังแล้วก็เป็นเอกแล้วก็มาตรา9เขียนไว้ชัดเจนสิอ่านให้ฟังอ่านแม่งอีกจัก8รอบก็ได้ตัวมาตรา9ภายใต้บังคับมาตรา14และมาตรา15หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดสัญญาณขาดหายไปครับเครื่องมันฮ้อนนะครับสัญญาณบ่ดีอ่ะครับคุณพี่ชานมันเครื่องผมมันฮ้อนนะครับเครื่องมันฮ้อนสัญญาณมันก็สิตัดไปอ่ะครับมาแล้วเอาหนังสือมาแล้วมาแล้วหนังสือโอ้ใบสั่งไว้เป็นหนังสือเอาใบสั่งมาเอาใบสั่งมาใช้เป็นตำรวจนะครับใช้เป็นตำรวจอ่านมึงเอาคอมเมนต์นะอ่านมึงเอาก้มมึงเอาเลยครับThank you.
อ่ะผมไทยเถอะให้ทางท่านผบ.ตร.หรือให้ทางท่านผู้บังคับการตำรวจทุ่งท่อนจังหวัดลำปางในเบื้องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะว่าเขาปฏิบัติจังไหนด้านกับว่าถูกต้องจังไหนท่านที่เห็นลูกน้องท่านทำงานบ้างที่ในเบื้องลูกน้องท่านทำงานเนี่ยแหละด้านน่ะป้ายอยู่ด้านขวามือน่ะเบื้องจอกับว่าถูกต้องนะครับเป็นด้านอยู่ที่บายพาสเมืองลำปางของสพ.เมืองลำปางครับร่องสารวัตรจราจรสพ.เมืองลำปางไม่รู้ว่าซื้อยังอ่ะบ่มีซื้อครับป้ายบ่ได้บ่มีซื้อผู้ควบคุมด่านบ่มีอ่ะครับบ่เป็นไปตามระเบียบของสตช.ครับเราถูกต้องหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนผู้ใดสิทนก็กันน่ะผมอยากให้ผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดลำปางท่านในเบื้องคลิปเบื้องการถ่ายทอดสดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้จอดสพ.เมืองลำปางว่าการตั้งด่านกับตั้งบ่ถูกต้องนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้มีอยู่5นายเมื่อก่อนมีอยู่4เป็นด่านอยู่ที่ใบพาดของลำปางแต่นี่กําลังเบิ่งคลิปผมอยู่นี่ครับก้มหน้าเบิ่งคลิปผมอยู่นี่แหละครับเบิ่งรูปเจ้าของนั่นละเบิ่งรูปเจ้าของนั่นละนะบอกผมกําลังทํางานก็บ่เห็นทํางานหยังก็ก้มหน้าเบิ่งแต่โทรศัพท์บ่ฮ้อนนะครับบ่ฮ้อนคุณเอ็มศิริชัยบ่ฮ้อนดอกผมก็บ่แน่ใจนะกล้องที่ซ่องอยู่ตรงนั้นน่ะที่เขาซ่องอยู่นั่นเป็นกล้องที่เป็นคุณรูปพันธ์ของราชการหรือไม่ที่ตำรวจคนนั้นเขาซ่องอยู่ก่อนทางลงนะก่อนทางลงจากเขาอะครับเป็นด่านอยู่ที่บายพาสจังหวัดลำปางครับขอบคุณครับขอบคุณที่แค่เนี่ยผมเอาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเข้าไปถามเขาเกี่ยวกับเรื่องคำสั่งในการตั้งด่านเขาบอกว่ามันอยู่โรงพักต้องไปขอผู้กำกับตอนแรกตำรวจคนหนึ่งบอกว่ามี2ด่านอยู่นี่ต้องไปเบิ่งอยู่อีกบ่องนึงบ่รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ควบคุมด่านนะครับเพราะว่าป้ายบ่มีอ่ะครับมีป้ายแต่ว่าบ่ได้ใส่ชื่อผู้ควบคุมด่านเฮงอยู่โดนเฮงอยากอายคนหลายอ่ะเฮงอยู่โดนเฮงอยากอายคนหลายอ่ะเฮงอยู่โดนเฮงอยากอายคนหลายผมบอกก่อนนะทางลงแม่เหมาะแหละครับแม่นครับ
ระบะมันเป็นภาระมากมายที่นั่งด้วยความจำใจชีวิตไม่ได้เกิดมาไม่รู้ที่ท่านห่วงใยเรื่องความปลอดภัยก็เข้าใจอยู่อยากให้พวกท่านครับคุณท่านครับขอบคุณครับแค่แล้วเด้อยากนั่งรถบินเปิดแอร์เย็นๆเหมือนคันและนายแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็แค่คนไทยตามกินเช้าลำบากนะครับที่ขับพิกอัพก็ซื้อไปดาวหาเงินปวดหัวแสนปวดร้าวเหนื่อยหน่อยทนเอาเอาเกิดมาจนสัญญานะได้ไม่แพร่ภาพไปทั่วโลกโดยว่าต้องลงทุนเองนะครับผมมาประชาสัมพันธ์การทำงานให้อ่ะครับถ้าเฮ็ดถูกท่านเฮ็ดไปจะขี่เครื่องบินจะนั่งกระบะนั่นก็คือคนได้ยินแต่เสียงพร่ำบ่นมันแสนทุกข์ทนน้องคนไทยบ้านเข้าเดือนเมษาพร้อมหน้าผมว่านี่มีการแชร์ภาพมีการแชร์ภาพการจับสลากการจับสลากเพื่อคือพนักงานสอบสวนบ่มีผู้ใดอยากเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยครับต้องจับสลากเป็นนี่ละอันประเทศกูมีอ่ะครับประเทศกูมีเพราะว่าการเป็นพนักงานสอบสวนมันเป็นอย่างที่มันยุ่งยากมากอ่ะครับภาระมันหลายเงินเดือนก็ได้ทอมูนะแล้วโอกาสจะเติบโตในหน้าที่ราชการกับพ่อๆกันกับสายอื่นสายอำนวยการก็คือกันนะครับมีการจับฉลากแล้วเอาน้ำภาพเข้ามาแช่กันอยู่ในกลุ่มคนไทยกับบ้านผู้ใดดอกกับตำรวจละอ้าวคุณสมทาตขอบคุณครับบ่เรียกรถแล้วกล้องจับภาพมันอยู่ลุงเสียงไรควันใจคนจนขับเลาะวนภาพไทยด่านมาอีกแล้วมีหอดถุงนั่นที่เป็นถุงเงินถุงห้ามด้วยเนี่ยถุงเงินถุงห้ามถุงเงินถุงห้ามประชาชนคนฝากภาพมึงรู้ว่าเขาทางด้านมึงก็ยังเขาไม่เนาะบักหลายเอ้ยการลอยจอดด่านตรวจตำรวจจับวนกระลูตำรวจผมมาถ่ายอะไรมีทำงานตรวจสอบด่านไหนลุงเรียกใครบอกไปประชาชนยังกันไปเอาดันกันไปยังกันไปเอาดันกันไปดันกันไปยากแค่ผมยังกันไปยากแค่ผมดันกันไปยากแค่ผมยังกันไปยากแค่ผมการลอยยังกันบ่อยการลอยมาหลายเลยป่ะนี่เอิ้นกันมาหลายเลยป่ะนี่เอิ้นกันมาหลายป้ายกับบ่ถือคือเก่าเอิ้นมาหลายป้ายกับตั้งบ่ถือคือเก่าบ่ได้เขียนอีหยังเลยป้ายน่ะซื้อผู้ควบคุมแดนกับบ่มีความรู้ให้เราตามดูคนเสียอะไรพวกต้องทำใจสงสัยทำการลอย
เอาได้แพร่ภาพไปทั่วโลกอะครับในเบื้องภาพผมไปทั่วโลกอะ1 2 3มาแล้ว6ครับเดี๋ยวนี้ผมกำลังเบิ่งถ่ายทอดสดการปฏิบัติหน้าที่ของด่านกวดขันวินัยจราจรอยู่ที่บายพาสสพ.เมืองจังหวัดลำปางด้านแห่งนี้จังที่ผมบอกในตอนแรกเนี่ยนะครับป้ายผู้ซื้อป้ายซื้อผู้ควบคุมด่านบ่มีครับเห็นบ่ครับเนี่ยอยู่ด้านขวามือของจอเนี่ยป้ายซื้อผู้ควบคุมด่านบ่มีบ่เอามาติดบอกว่ามันหลุดนะครับบ่ได้เอามาติดฝากแชร์ครับได้เบิ่งกันหลายๆคนนะครับครับนี่แหละครับเป็นการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานไม่มีผู้ใดว่าดอกท่านปฏิบัติถูกท่านปฏิบัติไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประชาชนอยากรู้ในเมื่อระเบียบในเมื่อข้อบังคับในการตั้งด่านว่าต้องเฮ็ด1 2 3ป้ายต้องมีชื่อผู้ควบคุมด่านต้องติดชื่อยศผู้ควบคุมด่านอันนี้บ่มีครับตอบผมบ่ได้ผมไปขอเบิ่งหนังสือคำสั่งการตั้งด่านผมไปเบิ่งตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารมาตรา9วงเล็บ4ซึ่งเขียนไว้ชัดต้องสารมาตรา9วงเล็บ4ซึ่งเขียนไว้ชัดเจนเลยครับมาตรา9วงเล็บ4เขียนบอกว่าเขียนไว้บอกว่ามาตรา9วงเล็บ4คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึง10หน้าที่ของเอกชนนะครับมาตรา9ภายใต้บังคับมาตรา14มาตรา15หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้เมื่อด้านอยู่นี่ก็ต้องเข้าตรวจได้อยู่นี่เข้าตรวจได้อยู่นี่นะฮะทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดคณะกรรมการควบคุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารพ.ร.บ.ของข้อมูลข่าวสารนะครับแต่นี่ทาง Facebook มีคนเบิ่ง 2,100 คนแล้วนะครับ Facebook ตัวเนี้ยมีคนเพิ่มเบิ่งเรื่อยๆเบิ่งเรื่อยๆเบิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ผมต้องการความถูกต้องคือกันน่ะท่านตอบผมมาสิท่านคือบ่ตอบผมมาเป็นหยังคือบ่ป้ายผู้ควบคุมด่านท่านคือบ่ใส่แสดงว่าเวลาที่มีปัญหาเวลาที่มีเรื่องท่านสิบ่ต้องรับผิดชอบการที่ระเบียบสตช.กำหนดว่าให้ติดชื่อป้ายชื่อผู้ควบยศผู้ควบคุมด่านกับเพื่อนนี่ล่ะครับสิได้ตามถูกว่าเมื่อนั้นผู้ได้ตั้งด่านตั้งอยู่ไสตั้งจังไดมีหยังเกิดขึ้นแน่ชาวบ้านสิได้รู้ไงอันนี้บ่รู้หยังเลยครับแต่ว่าบัดเอาผู้การบัดผู้การผัดกล้าเอากล้าเอาเบอร์ผู้การมาใส่คนเบิ่ง 2,200 คนอยู่ใน YouTube เบิ่งอยู่765คนน่ะตอนนี้เบิ่งเกือบ 3,000 คนแล้วนะครับเบิ่งถ่ายทอดสดๆเก
เกือบ 3,000 คนแล้วนะครับท่านแห่งอยู่โดนเท่าไหร่คนแห่งเมืองหลายอ่ะมีแต่คนมาอวยพรพวกท่านนะถ้าคิดว่าท่านเฮ็ดถูกต้องท่านทนแรงกดดันได้ท่านเฮ็ดไปเลยย่างหน่อยภาพนี่แพร่กระจายออกไปในโลกโซเชียลสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางท่านจะต้องให้พวกท่านชี้แจงว่าเป็นยังคือบ่ติดป้ายติดยศป้ายที่มียศเสื้อท่านคือบ่ติดท่านสิอ้างว่าจังไหนท่านอ้างเลยท่านไปอ้างกับนายเลยใครจะเอามาติดตอนนี้ก็เอามาติดบ่ได้แล้วเดี๋ยวกินนั่นนี่จักบาทก่อนเสียงบ่มีแล้วกินผู้ข้าวจักบาทจักเป็กก่อนจุดไหนตั้งด่านอยู่ใบพาดครับใบพาดของลำปางอะครับฮะเอาหนังสติ๊กตีประจักษ์ปนั่นนี่คนเบิ่งอยู่ 2,800 คนแล้วนะครับท่านสิเฮ็ดหยังท่านก็เฮ็ดนะท่านเฮ็ดหยังผมมาเผยแพร่ผมมาถ่ายทอดสดให้พี่น้องของเฮาได้เบิ่งการตั้งด่านอยู่ที่บายพาสลำปางของสภ.เมืองลำปางที่เป็นการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องตามระเบียบคำสั่งของสตช.คือบ่มีป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านเอาแต่ซื้อผู้บังคับการเอาแต่เบอร์โทรผู้บังคับการมาใส่อ่ะครับคนเบิ่ง 3,000 คนแล้วนะครับคนเบิ่ง 3,000 คนแล้วนะครับตอนนี้อยู่ใน YouTube สิเริ่มเป็นพันแล้วนะครับอยู่ใน Facebook นี่คนเบิ่ง 3,000 แล้วนะครับยิ่งท่านอยู่โดนเท่าใดท่านสิ่งที่บ่ถูกต้องคือสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการแช่เขาต้องการแช่สิ่งที่บ่ถูกต้องของพวกท่านนะครับไผสิทนก็ไผอ่ะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนมรรคผลพิสูจน์พระไผสิทนก็กันครับว่าเป็นยังเคยเป็นข้าวมาแล้วครับเอาคือมาตรวจรถตำรวจนะมีใบขับขี่มาบุตรตำรวจครับก็ได้นะนะคือมาขอเบิ่งแน ถ้าป้ายอยู่ใน YouTube ลงเบิ่งป้ายอยู่ใน YouTube ด้านขวามือสิบ่มีชื่อผู้ควบคุมด่านนะครับตอนนี้ 3,700 คนแล้วนะครับที่เบิ่งไผสิทนก็ไผไผสิทนก็ไผยิ่งท่านตั้งโดนคือท่านบ่ถูกต้องเพราะว่าท่านเก็บด่านกลับไปเฮ็ดให้มันถูกต้องท่านค่อยกลับมาตั้งใหม่ดีกว่าท่านเก็บด่านตอนนี้ท่านเก็บกลับไปซะเพราะว่าป้ายท่านก็ตั้งบ่ถูกต้องไปติดชื่อติดหยังมาให้มันเรียบร้อยแล้วก็รีบไปเฮ็ดหนังสือเพื่อสิชี้แจงนายว่าเป็นหยังค่อยว่าใส่ชื่อผู้ควบคุมด่านมาฮะซื้อคว่างแล่นได้มาคือดีเลยทีดาวบ่มีบนบ่าคือคักแต่หน้าพ่อหนาหิวเข่าก็สิอดเอาบ่ยากไผสิทนก็กันเอาหมู่บนบ่าย
คนสิเบิ่งอีกร้อยเดียวกับถึง 4,000 คนแล้วนะครับผมจอดไล่งานถ่ายทอดสดการตั้งด่านอยู่ที่สพ.เมืองลำปางถนนใบพาดลำปางที่มุ่งหน้าไปทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นด่านที่มีป้ายแต่ว่าบ่มีชื่อผู้ควบคุมด่านเอา 4,000 กว่าคนแล้วนะครับท่านยิงยูโดนเนี่ยนะท่านคิดเบิ่งเอาว่าภาพของท่านสิได้หรือสิเสียท่านคิดเบิ่งเอานะครับภาพของท่านเนี่ยได้หรือเสียเบิ่งภาพของท่านเอานี่ 4,000 คนแล้วนะครับภาพของท่านได้หรือเสียโทษสามฮอดนะโทษสามฮอดนะครับโทษสามมันห่อนนะครับมันจะรุดไปครับโทษสามห่อนนะครับเมื่อสักครู่นี่ภาพที่รุดไปเนื่องจากว่าเครื่องโทษสามที่ใส่ท้ายทอดสดอยู่มันห่อนนะครับสวัสดีครับนาเขียวนานวดกุหลาบแดงนันนอกสวัสดีครับคุณกุหลาบแดงนันนอกเป็นรถคนพิการมาอยู่ด้านหลังผมไม่รู้ว่าเพิ่นมาหยังอะครับเป็นรถของกลุ่มคนพิการนะครับท่านบ่รู้ว่ามาเรื่องหยังอะครับใส่มาหาเป็นมารถน่ะลงเมาไม่ขับเมาไม่ขับอ๋อเห็นด่านตั้งอยู่อ๋อครับเป็นรถน่ะลงเมาไม่ขับเนาะอ๋อดีครับผมไปเชียงใหม่ครับรถนะลงเป็นกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้พิการที่เพิ่นรถนะลงเมาไม่ขับครับเ
เห็นแล้วเข้าใจเลน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 เนาะถ่ายภาพเข้าใจเลน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 เอาเฮ็ดไปเฮ็ดไปเข้าใจเลนมาเนี่ยเมื่อแนวเลนแล้วมาเนี่ยเมื่อแนวเลนแล้วก็ช่วยให้ภาพดีขึ้นนะครับช่วยให้ภาพดีขึ้นจากตั้งด้านอยู่สิรอดแลบ่รอดแลบัดนี้ก็มีผู้พิการได้เขามาช่วยครับดีครับการรณรงค์เรื่องเมาบ่ครับดีอยู่แล้วอ่ะครับบ่แน่ใจว่านะผมใส่เข้ามาผมบ่แน่ใจว่ามาเพราะว่ามาสร้างภาพหรือมาสางภาพซอยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมาเพราะว่าท่านมาด้วยมาแบบธรรมชาติอ่ะเมาบ่ขับเนี่ยดีครับเพราะว่าไอ้ที่พิกงพิการกันอยู่ซุมือนี่ก็ย้อนเมาบ่ขับนี่แหละคนอื่นต้องมารับเคาะมีหลายด้านครับเดี๋ยวเพิ่นก็สิไปทุกด้านนะครับคิดว่านะเพราะว่ามื้อนี้รู้สึกว่าอายุลำปางสิมีอยู่3ด้านเพิ่นน่าสิไปรณรงค์ทุกด้านนะครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเรื่องรณรงค์ครับๆสวัสดีครับพี่ครับก่อนครับผมกลับแล้วพี่ครับครับขอบคุณครับกลับแล้วครับเจ้าหน้าที่เพิ่นมาลุ้นลงเพิ่นกับกราฟนะครับด้านเมาไม่ขับนี่ผมอยากให้ย่ำคืนนะครับอยากให้ออกไปรุ่นนรุ่งตอนย่ำคืนตอนที่เมาไม่ขับตอนย่ำคืนตอนที่เป้าแอลกอฮอล์ครับไปส่องกล้องอยู่ตรงที่ด้านความเร็วส่องกล้องความเร็วรถมันลงรถมันลงเขามารถมันลงเขามามันก็โอ้ยมันก็
ไปแล้วพ่อสิเลิกด้านล่ะครับสิเลิกด้านล่ะครับสิเลิกด้านล่ะครับถอดถุงมือล่ะครับพยายามโทษเขากันนะเห็นไปทั่วประเทศแหละพยายามโทษเขากันบอจัดมันดอกเห็บหมามันคือเห็บหมาแหละปล่อยมาปล่อยมาโดดพวกเห็บหมาน่ะหึแบตเตอรี่ต่ำโอ้ตายเบิ่งผู้ใดสิทนกันก็ชำระค่าปรับครับเห็บหมาก็ให้มันเบิ่งนำให้มันเขามาเบิ่งรถเห็บหมาน่ะจ้างมึงแล้วบักอันนั้นน่ะจ้างบักอันนั้นแหละเบิ่งเอาครับตัวเองตั้งว่าถูกต้องอ่ะด้านนี้ที่ผมตั้ง
ด้านนี้ที่ผมถ่ายทอดสดโดนเนื่องจากว่าเป็นด้านที่ตั้งบ่ถูกต้องตามระเบียบคำสั่งของผบ.ตร.คือบ่มีป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านแล้วก็ไปขอเบิ่งเอกสารการตั้งด่านก็บอกว่าต้องไปขอเบิ่งอยู่โรงพักซึ่งตามจริงแล้วพรบ.ข้อมูลข่าวสารมาตรา9วงเล็บ4เขียนไว้ชัดเจนแต่ว่าเขาก็บ่สามารถตอบคำถามได้เขาบอกว่ามันเป็นความลับบ่มีลับดอกอันบ่รู้อ่ะมึงก็เว้าของมึงไปผมอยู่ในห้องแอร์แมนเครื่องสัญญาณฮอดนะครับเอาเบิ่งน้ำกันนะครับเป็นตำรวจต้องเป็นตำรวจ
ำรวจเป็นตำรวจเป็นตำรวจต้องเป็นตำรวจเป็นตำรวจเป็นตำรวจต้องเป็นตำรวจเป็นสายตรวจเป็นสายตรวจเป็นสายตรวจต้องเป็นตำรวจเป็นสายสืบเป็นสายสืบเป็นสายสืบต้องเป็นตำรวจเป็นสายปราบเป็นสายปราบเป็นปราบปราบต้องเป็นตำรวจ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 ต้องเป็นตำรวจชอบสวยสวยเอกสวย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 ทำดีได้ดีไม่รู้ลงไปแล้วครับจะจุลงสุกท่องลงไปแล้วครับสวัสดีครับคุณธิดาสิงแสงครับไปสิทนว่ากันนะครับเป็นแดนที่บ่มีการติดป้ายซื้อผู้ควบคุมแดนตามระเบียบของสตช.ครับใส่เอกใส่ใครใส่ชุดกัน
้าวสัญญาณว่ามีครับเครื่องมันฮ้อนนะครับถ่ายรูปแล้วสิเลิกด้านแล้วเก็บแล้วด้านเก็บแล้วครับไปแล้วครับเก็บด้านเริ่มเก็บด้านแล้วครับเริ่มเก็บด้านแล้วครับไปแล้วครับบ่อยู่แล้วครับพังแท้เอ้ยโอ้ยมาเก็บด่านเนี่ยคนเบิ่งหลายๆนี่แล้วแต่ยังไงคนอันที่สองเก็บ ไปแล้วเอาตำรวจน้อยหน่อยมาเก็บตำรวจใหญ่มาเก็บดอกระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนมาค้นพิสูจน์พักครับใจคนจนต้องไปชนตัวสองด้านใครถ่ายทอดสดเมาเล่าพูดไปเอ็นซีเข้าใจ
เขาไปเฮากับไปคือกันก็ไม่อยู่เหี้ยงเขาบ่อยู่แล้วเนาะแน่กล้าเลี้ยวบ่กล้าขับรถเหยียบเส้นทึบบ่กล้าขับรถเหยียบเส้นทึบบ่นี่เส้นทึบเนี่ยเขาห้ามขับรถนี่กล้าขับบ่กล้าขับบ่เอากล้าขับบ่ขับรถเหยียบเส้นทึบอ่ะขับรถเหยียบเส้นทึบกล้าบ่บ่กล้าYou're right.